ียงเพลงป่ะหรือว่าเรามาผิดที่อ่ะที่นี่เขาจะจัดคอนเสิร์ตกันหรือเปล่างั้นเราไปดูกันไหมอ๋อไปดูไปดูไปดูกันว่ามีอะไรดีกว่าไปเลยก็คือลุงไกรนั่นเองเป็นเจ้าของที่นี่ทำไมคุณลุงเนี่ยต้องร้องเพลงให้ผักฟังคะค่อนข้างผักก็ไม่เครียดนะถ้าเราร้องคนร้องก็ไม่เครียดตามผักผักก็ไม่เครียดตามคนร้องไม่ต้องใส่ใจอ่ะแล้วคุณลุงจะร้องเพลงแนวไหนอะคะเวลาร้องเพลงอ๋อส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเพลงที่เราแต่งเองสาวสตรอเบอรี่เนี่ยก็อยากจะแบบว่าจะเป็นสาวชาวไร่กันบ้างอะค่ะต้องทำยังไงบ้างให้คุณลุงช่วยสอนได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำแป้งผักนะฮะก้าวผักเอาไปลงแป้งอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องวิธีการเพื่อกลับไปบ้านที่ได้ปลูกบ้านเป็นที่บ้านหนูได้เหรอคะได้แล้วหนูต้องร้องเพลงด้วยไหมคะร้องได้ยินดีแสดงว่าผักโตเร็วมากเพราะพี่มีความสวยสวยนะฮะไปกันดีกว่าไหมคะคุณลุงหลาไปกันเอาเด็กๆมานี่เดี๋ยวจะสอนพ่อก้าเดี๋ยวโอเคค่ะนะครับก็คือเดี๋ยวเพราะในกระบะเนี่ยคือใช้เมล็ดอะคะใช้เมล็ดใช้เมล็ดต้องคนละตัวเลยเนาะคนละบล็อกคนละบล็อกก็คือเอามือแหวนนิดเดียวนะฮะแหวนแล้วก็เอาเม็ดหย่อลงไปไม่ต้องลึกมากค่ะไม่ต้องลึกฮะตื้นๆนะกี่เม็ดคะแปะลงไปแค่นั้นเม็ดเดียวนะเปิดหลุมไว้หน่อยแล้วเราก็หย่อนเฮ้ยนี่คือเราต้องรดน้ำวันละกี่ครั้งอะคะรดน้ำก็เช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นประมาณ3 วันก็งอกอย่างงี้ไม่ควรแล้วก็จะเลี้ยงไว้ประมาณสัก20 วันแล้วก็ไปลงในแปลงสาวๆก็ได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักแบบลุงไกรนะครับลุงไกรนี่นะครับได้รับการขนานนามว่าเป็นเกษตรกรศิลปินครับเพราะร้องเพลงให้ผักฟังด้วยครับและตอนนี้ครับสวนลุงไกรเนี่ยเป็นแหล่งรวมผักปลอดสารพิษที่เก็บมาจากแปลงสดๆทั้งของตัวเองและของเกษตรกรในละแวกนั้นด้วยครับว่าให้นักท่องเที่ยวนี้ได้เลือกซื้อแหมเรียกได้ว่าหยิบผักมากินเข้าปากได้เลยเออกรวบอ๋อล้างซะหน่อยก็ดีนะครับมันคือต้นผักกีโดมันเดี๋ยวก่อนมันเป็นโตขึ้นได้ต้องมีความรักที่อยู่ในใจของฉันเรามีเพลงแล้วมีเพลงไม่พอเอาเพลงใหม่ดีกว่าสามสี่กีนโอกนี้มันจะโตขึ้นได้เราต้องใช้ใจปลูกมันนะจ๊ะรับรองว่าผักล็อตนี้ครับจะเจริญเติบโตเพราะได้ยินเสียงจากสาวๆสตรอเบอรี่ชีสเค้กของเรานะครับนี่ครับและตอนนี้แต่ละคนครับก็กำลังย้ายผักนี้มาปักลงไปในดินครับเพื่อให้ผักนี้เจริญเติบโตกลายเป็นไม้ใหญ่ให้ร่มเงานำไม้นี้ไปขายได้ไม่ใช่มันเป็นผักมาท้อแม่ต้นนี้เดี๋ยวกินกันแล้วครับน่ากินแล้วเนี่ยตอนนี้ปลูกได้ปลูกไปปลูกมาต้องใส่ใจปลูกได้ปลูกไปร้องเพลงให้ฟังเป็นไงปลูกได้ก็ควักไปเถอะรวยไวเล็กโตกันเถอะรอวันที่ฉันจะได้กินผัก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 มีให้เลือกบานเบอร์กินเข้าไปก็กินไปเถอะพอมาแล้วนี่ต่อสุขภาพเย้เย้เย้เมื่อกี้เนี่ยนะคะเราเอาต้นกล้าเนี่ยไปลงแล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรอ่ะขั้นตอนสุดท้ายเมื่อลงกล้าแล้วก็ต้องรดน้ำรดน้ำแต่ก็มีโอ้ชีสสตรอเบอรี่ชีสเค้กขมอมนี่มาอุ้ย
ทำไมพี่ทีมงานหนูแกลุงมอบต่อต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนเลยการให้น้ำแล้วน้ำพิเศษแต่ว่าหนูต้องขอบคุณลุงมากนี่ให้โฉนดที่ดินเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าลุงไกรให้ซองอะไรมานี่นั่นก็คือน้ำล้ำค่าอย่าให้หกมิชชันนี้ครับสาวๆจะต้องส่งตัวแทนไปรับลูกโป่งนี่ใส่น้ำที่ลอยและลิ้วมาจากเพื่อนร่วมทีมนะครับหลังจากนั้นก็นำน้ำในลูกโป่งนี้ไปรดน้ำต้นไม้ทีมไหนรดได้ครบ5ต้นก่อนเป็นฝ่ายชนะเอามาเริ่มกันเลยมิ้นเป็นคนป่าครับแล้วก็ต้องรับลูกโป่งให้ได้อ้าวรับไม่ได้แล้วครับแม่เอาไปรดน้ำต้นไม้เอาทีมนึงเอาโอ้ยยังไม่ได้เลยนะครับทีนี้ได้ไปแล้ว1ต้นนะครับเอามิ้นก็ป่าไปเรื่อยๆครับอ้าวทีมสีแดงได้ไปอีกแล้วครับแม่ทำให้มันดีๆเอ้าทีมนั้นก็ได้เป็น3ลูกแล้วมันโตนี่ยังไม่ได้สักลูกอ้าวได้ไปแล้วโอ้ยกว่าจะได้แม่ทีนี้เห็นแววชัดๆมิ้นก็ป่าไปเรื่อยเลยครับตอนนี้ได้อีกแล้วครับเอ้าเอาลูกไปรับได้แต่ทำร่วมไปซะงั้นแล้วทำไมทีมนั้นรับได้ทุกทีเลยเนี่ยได้ไปแล้วครบ5ต้นแล้วครับทีมไหนชนะครับทีมหนูค่ะคุณเราบอกว่าจะมีรางวัลใช่ไหมของขวัญและรางวัลเอาไปปลูกว้าวลูกแค่นี้ลูกแค่นี้ลูกเปิดดูอยากรู้ไหมเปิดเลยจ้าหนูตื่นเต้นคุณลุงจะให้อะไรคะฟักทองเป็นทองยาเป็นเมล็ดฟักทองเหรอคะต้องปลูกให้อย่างต่ำไม่ต่ำกว่าลูก50โยนะต้องขอขอบคุณคุณลุงไกรมากเลยนะคะที่แบบมามอบความสนุกให้กับสาวๆขอบคุณค่ะแล้วนะคะจะเอาเมล็ดฟักทองไปปลูกให้แน่นอนไม่เป็นไรทีมเรารอกินมาโกหกมองตาก็เห็นลิ้นไก่แล้วเอ้ยจะบ้าเหรอพี่มิ้นเขามีแต่อ้าปากแล้วเห็นลิ้นไก่นั่นแหละนั่นแหละว่าแต่อารมณ์ดีแบบนี้จะไปไหนหรอวันนี้นะเขาไม่ไปแบบว่าดินเนอร์ใต้แสงเทียนโอ้โหแบบนี้เนี่ยนะก็ต้องมีชุดน่ารักน่ารักเพราะฉะนั้นวันนี้พี่มิ้นจะอะไรเป็นไรจะ DIY กางเกงลายเสือให้ไงไปทำกันเลยค่ะเลยนะคะก็ใช้คัตเตอร์นี่มาเจาะนะคะตามรูกระดาษที่เราปริ้นออกมาขั้นตอนต่อไปนะคะก็นำกระดาษมาวางบนกางเกงแล้วก็ใช้ปากกาเมจิกสีดำนะคะมาวาดตามรอยแต่ก่อนที่เราจะวาดนะจูนก็เอากระดาษรองใต้กางเกงไว้ก่อนเพื่อที่จะเพราะว่ามันจะได้ไม่ซึมไปอีกด้านหนึ่งพอวาดเสร็จแล้วก็ใช้ปากกาเดิมนี่แหละค่ะมาระบายถมมันเป็นช่องว่างถูกต้องผมให้เต็มเลยเสร็จแล้วค่ะเย้สวยกว่ากางเกง DIY ลายเสือนั่นเองสวยน่ารักเหมาะกับคนน่ารักแบบจูนมากเลยเยอะไปแล้วจูนมันต้องสวยเหมือนพี่มิ้นสวยเหมือนคนทำตั้งหากมันต้องสวยเหมือนจูนสิเพราะจูนเนี่ยเป็นคนใสหยุดเลยหยุดเลยนี่ดีกว่านี่จ้าร้อนองุ่นเอาไปกินมันได้เลิศเหมือนไอทีอร่อยสดชื่นมากๆเลยพี่มีนแถมมีวุ้นมะพร้าวเคี้ยวเต็มๆเลยที่สำคัญนะช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายด้วยนะจ๊ะหุยนี่ได้เวลาดินเนอร์หรอพี่มีนปล่อยให้คนแถวนี้นะเขาอิจฉาเกาะขาต่อไปแล้วกันบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนนะจุนว่าใครว่าเรานี่นะโอ้โหจุนก
่อเลยเนี่ย